กับเจ้าปลาบึกซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมแต่ก็เตือนต่อเนื่องอิทธิพลของปลาบึกเนี่ยจะมีผลกับประเทศไทยคือจะขึ้นมาตามกันนะคะสำหรับเจ้าปลาบึกซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนต่อเนื่องค่ะอิทธิพลของปลาบึกเนี่ยจะมีผลกับประเทศไทยคือจะขึ้นฝั่งหลังจากเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยเนี่ยน่าจะส่งผลกับทั้งที่ชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็เชื่อว่าวันนี้จะต้องติดตามสถานการณ์ที่มาก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งค่ะวันนี้ก็เลยทำให้นะคะทางปตท.สผ.เนี่ยสั่งอพยพพนักงานก็ออกมาจากแท่นขุดเจาะ3แห่งก็ทั้งบงกตใต้แล้วก็แท่นอาทิตย์แต่ละแท่นเนี่ยมีคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยประมาณสัก100ถึง200คนนะคะก็เข้าฝั่งมาแล้วแหละที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ระงับการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนอกชายฝั่งทั้งหมดระงับกิจกรรมการสำรวจแล้วก็ซ่อมบำรุงไว้ชั่วคราวนอกจากนี้ก็ยังจะย้ายแท่นเจาะแล้วก็เรือสนับสนุนต่างๆที่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในเส้นทางของทางเดินพายุนั้นขึ้นมาแล้วก็ย้ายออกมาอย่างจุดที่คิดว่าปลอดภัยมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเส้นทางเดินของพายุปลาบึกกันบ้างนะคะตอนนี้คือช่วงเวลาประมาณสัก10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเจ้าปลาบึกตอนนี้ยังเคลื่อนตัวอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นี่แหละนะคะก็ที่จะเห็นเป็นเหมือนกับตาพายุที่เหลืองๆอยู่เนี่ยนะคะทิศทางการเคลื่อนตัวนี่ก็คือเคลื่อนไปทางตะวันตกค่ะลองไปดูภาพถัดไปกันนะคะการเคลื่อนตัวของเจ้าปลาบึกที่ก่อตัวมาตั้งแต่ทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็จนถึงขนาดนี้ก็อยู่ใกล้ๆจะเข้าสู่แหลมยวนแล้วนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาสู่อ่าวไทยทีนี้มาดูเส้นทางนะคะว่าจังหวัดที่เส้นทางของเจ้าปลาบึกนี่จะผ่านหลักๆเลยก็คือชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ยังอยู่ตรงบริเวณทะเลจีนตอนใต้ตอนประมาณสัก10โมงพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้อาจจะเข้าสู่อ่าวไทยแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่ชุมพรกับสุราษฎร์เนี่ยช่วงวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาค่ะลองไปดูกันนะคะเรื่องของเส้นทางการเคลื่อนตัวของเจ้าพายุลูกนี้นะคะก็จะเห็นว่าเริ่มที่จะเข้าใกล้บ้านเราเข้ามาทุกทีแล้วนะคะอิทธิพลของเจ้าปลาบึกเนี่ยเนื่องจากว่าปกติแล้วเรามักไม่ค่อยเจอพายุกันในช่วงเดือนมกราคมก็เลยมีการไปเทียบกับเจ้าโซนร้อนนะคะก็คือโซนร้อนแฮเรียตตั้งแต่ปี2505แล้วนะคะที่จำกันได้ก็คือพายุที่พัดเข้าสู่แหลมตะลุมพุกนี่แหละค่ะหลายคนก็เลยค่อนข้างที่จะกังวลกับเจ้าปลาบึกนี้นะคะและลองมาดูกันนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดอย่างไรบ้างนะคะก็บอกนะคะ